ปิดศึกสงครามแย่งชิงลูกค้าสำหรับธุรกิจธนาคารไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะจะสู้ด้วยข้อเสนอดียังไงก็ไปไม่สุดจนกลายเป็นความเชื่อสากลว่าธุรกิจแบงก์โดยรวมจะต้องโตไปพร้อมๆกันแต่ในปี2009ที่ธุรกิจธนาคารถึงจุดซบเซากสิกรไทยกลับมาปรึกษาเราว่าอย่าโตนั่นแปลว่าทางเดียวที่เราทำได้คือต้องแย่งชิงลูกค้าของคู่แข่งซึ่งถือว่าเป็นเรื่องยากมากและที่ดูเหมือนจะทำให้ความหวังครั้งนี้ยากที่สุดก็คือ non user ส่วนใหญ่กลับมีความรู้สึกที่ไม่ดีกับกสิกรไทยปิดประตูใส่ขนาดนี้เราต้องทำยังไงเปิดใจเริ่มจากธุรกรรมทำความเข้าใจคอน sumer เช็คกุญแจสำคัญคีย์หลักๆที่ลูกค้าคิดและปิดใจคือคิดว่าสาขาเราน้อยคิดว่าสินค้าเรายากและคิดว่าพนักงานเราหยิบซึ่งคิดไปเองเพราะคิดลบถอนความรู้สึกเดิมทิ้งไปบริการของพนักงานที่สาขานี่แหละคือจุดชี้เป็นชี้ตายทางความรู้สึกที่ลูกค้ามีต่อธนาคารซึ่งถ้าเราถอนความรู้สึกแย่ๆตรงจุดนี้ได้ก็จะช่วยปลดล็อกทุกแง่มุมได้หมดฝากความรู้สึกใหม่แทนที่ฝากให้ช่วยเรื่องอะไรก็สะดวกฝากให้ทำอะไรก็ไว้ใจได้หรือจะฝากกับใครพนักงานทุกคนก็เต็มใจบริการแบบฝากเนื้อฝากตัวฝากได้ทุกเรื่องผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุดฝากไม่อยู่ที่ไหนครับฝากทิ้งเลยนะครับนี่ฝากเข้าบัญชีครับครับฮัลโหลครับผมฝากขอไปที่เคาน์เตอร์แล้วกันนะครับฝากบอกทางให้ทีเดียวไหมครับถึงแยกแล้วเลี้ยวซ้ายค่ะเลี้ยวซ้ายเหมือนกันนะแม่ธนาคารอยู่ซ้ายมือค่ะเดี๋ยวผมรีบไปครับนี่ฝากให้พี่คนนั้นแม่ครับกำลังไปแล้วครับคุณครับครับอันนี้ไม่รับฝากนะคะอันนั้นของฝากแล้วกันครับฝากได้ทุกเรื่องที่นี่ด้วยทุกบริการจากใจที่มากกว่าโดย K Excellence คือความเป็นเลิศทางการเงินจากเครือธนาคารกสิกรไทยฝากด้วยนะคะตามด้วยสื่อต่างๆที่ออกมาฝากความรู้สึกดีๆกันอย่างต่อเนื่องแล้วสิ่งที่หนังฝากออกมาช่วยเปิดใจไว้ก็เป็นผลฝากด้วยนะคะมี non user มาเปิดบัญชีใหม่ฝากเงินกับกสิกรไทยเพิ่มขึ้นถึง 29% หลังจากที่หนังออกอากาศมีลูกค้า walk in มาทำธุรกรรมที่สาขาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึง 36% ยอด call center ที่สนใจถามถึงบริการสูงถึง 28% ได้คะแนนความเข้าถึงได้และยินดีให้บริการสูงเป็นอันดับหนึ่งทั้งในกลุ่ม non user และกลุ่มลูกค้าทั่วไปหลังจากเปิดใจได้สำเร็จเราก็ออกโปรดักต์ตามมาขายของได้อีกชุดใหญ่ภายใต้คอนเซ็ปต์ฝากที่ได้ปูทางเอาไว้และนอกจากที่หนังฝากได้ใจคนดูไปทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วผลสำรวจใหม่ยังทำให้เรารู้ว่าคนเริ่มคิดไปเองว่าสาขาเยอะขึ้นที่สำคัญกับสร้างสแตนดาร์ดใหม่ให้กับพนักงานของเราที่ต้องตั้งใจบริการลูกค้าให้ดีเหมือนอย่างที่ในหนังเขาทำไว้ทั้งหมดนี้คงทำให้คู่แข่งอยากจะพูดกับเราว่าฝากไปก่อน